ครับวันนี้ผมต้นฮะจะมาสาธิตการใช้งานระบบ OBD Talk ในแบบ Tracking นะครับท่านที่ติด Android 10นิ้วรุ่นใหม่เรานะฮะสามารถติดตั้งเพิ่ม Accessory ก็คือกล้องบันทึกได้ด้วยนะครับแล้วนำมาใช้กับตัว OBD Talk ตัวนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดู Track Record นะครับปึ๊บผมก็จะกดนะฮะภาพจะตัดมาเลยเป็นกล้องหน้านะฮะแต่ท่านสามารถเลือกไอคอนต่างๆที่จะให้ไปประมวลในนี้เดี๋ยวเราไปชมตัวที่ว่าเสร็จแล้วเราไปดูที่ผ่านมาผมกดเพลเยอร์ตัวนี้นะครับเนี่ยก็จะขึ้นมาลิสต์ของวันนี้นะครับเช่นเดี๋ยวผมลองกดสักอันหนึ่งนะครับนี่ครับมีทิศบอกเลยนะครับอันนี้ผมใส่ไปหลายเกเลยฮะความเร็วคูลแลนต์ตัวบูสต์แล้วก็เข็มทิศนะครับเนี่ยดูได้หมดเลยครับแล้วทีนี้ท่านที่อยากจะดูแบบอีกลักษณะหนึ่งสามารถทำได้ครับเดี๋ยวพาไปดูครับเอาออกจากทอก่อนนะฮะเซฟไว้ใน internal นะครับหรือจะเป็น external SD ก็ได้นะครับอันนี้ผมเก็บไว้ใน internal เนี่ย talk record นะครับกดดูขึ้นมาหมดเลยครับโอเคท่านที่สนใจงานติดตั้งแบบนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ผมครับต้น0816624469แล้วพบกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ